สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่เกม Rogue Protocol นะครับเกมนี้เนี่ยนะครับคล้ายๆกับว่าใช้ชีวิตประจำวันในเมืองนะครับเพียงแต่ว่ามันเหลี่ยมแค่นั้นเองครับซึ่งก็จะมีทั้งบอททั้ง AI แล้วก็คนเล่นนะครับเอ้าเฮ้ยมันตายเอาของเลยกูได้มีดเอามีดมีอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยกระเป๋า Red Backpack เย้ตำรวจมันทุกคนตายแล้วก็เอาของมันมาใส่กระเป๋าก่อนนี่แล้วมันสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับนี่เป็นไงครับมีกระเป๋าติดหลังได้ด้วยสีม่วงเอ้ยสีแดงมันบอกว่าเลดแพ็คก็จะเป็นสีแดงเนี่ยครับแต่มันเป็นสีม่วงวะเนี่ยเอ้ยตำรวจถ้าเกิดมันเดินถ้าทางขยับอย่างนี้เนี่ยเป็นคนเล่นนะครับเอ้ยอะไรตำรวจมึงใช้อำนาจในทางที่ผิดอ่ะเดี๋ยวมีตบเขาลงพักแม่งมาดูว่ามีของหรือเปล่าเอ้ยมีปืนแน่มีปืนนะครับแต่ว่าเราเอาไม่ได้นะครับเพราะเอาเนี่ยอาจจะโดนจับครับแต่ไอ้นี่เนี่ยมันเป็นอาชีพตำรวจอยู่แล้วนะมันเลยเอาปืนได้ครับเออคงจะไม่ใช่แหละโดนไล่จับแล้วเอาโดนจับแล้วมึงไอ้ฝ่ายตำรวจเก๋นี่แม่อีหอยหลอดโดนจับไปแล้วครับมันเป็นตำรวจเก๋ครับซึ่งการสังเกตนะครับว่าคนไหนเป็นคนเล่นหรือว่าคนไหนเป็น AI เนี่ยนะครับดูได้จากการเดินนะครับถ้าเกิดคนไหนที่ว่ามันเดินอย่างเงี้ยเนี่ยเดินแบบผิดปกติจากพวก AI ธรรมดาเนี่ยนะครับหรือว่าว่องไวเกินเหตุเนี่ยอันนั้นก็คือคนเล่นนะครับส่วนพวกไหนที่มันเดินเชื่องช้าแบบนี้เนี่ยก็คือเป็น AI แน่นอนนะครับเป็น AI แน่นอนเนี่ยเดินเอื่อยๆอย่างเงี้ยโอเคครับเอาเป็นว่าเราจะไปหาอะไรทำดีนะมันจะมีการขายของมีการปลูกปืนชานะครับปลูกปืนฮัลโหลเฮ้ยมันตายตายทำไมวะเนี่ยปนแบงปนของไม่มีอะไรนี่ว่ะมีแต่หมวกไม่เอาแม่งแล้วเฮ้ยรถเอารถมันดีกว่าครับรถอันนี้ต้องซื้อครับโอ้อะไรวะอย่างนี้ต้องปนชาวบ้านครับแต่ว่าถ้าเกิดปนเนี่ยอาจจะโดนจับนะครับเอ้ยอาจจะติดดาวนะครับติดดาวแล้วก็อาจจะโดนจับได้เอาเป็นว่าเราจะเดินไปร้านปืนนะเพื่อปนร้านปืนครับปืนร้านปืนนี่เองใกล้ๆครับซึ่งร้านปืนเนี่ยคนปล้นเยอะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับมันเป็นร้านปืนไงใครๆก็อยากมีปืนติดตัวแม้กระทั่งโจรเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปแล้วใช่ป่าวเมื่อกี้ซึ่งการปล้นนี้นะครับเราจะรอให้คนอื่นปล้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยแบบค่อยเผือกเอาตามนูนเอ้ยอันนี้คือตำรวจนะมันยิงตายไปแล้วนี่ได้กุญแจมือด้วยปืนลูกซองโอ้เย้อันนี้โดนจับครับซึ่งถ้าเกิดใครปล้นร้านปืนเนี่ยตำรวจมันก็จะจับนะครับหรือว่าถ้าเกิดติดเกิน1ดาวเนี่ยมันจะจับตายครับก็คือยิงเลยอันนี้เสียงอ๋อมันให้ผมปลดล็อกให้เอ้ยไม่ปลดแล้วผมโดนจับด้วยเนี่ยไม่ปลดให้เดี๋ยวโดนจับด้วยตำรวจอุตส่าห์จับเอาค้นครับค้นตัวเอาปืนแม่ง ขโมยของ ได้เลยมาบอกว่าขโมยของมันซะเลยครับได้ปืนพกมากับเงิน 1,000 แม่วะเฮ้ยกูติดดาวเลยดีกว่าอุ้ยโดนจับไอ้ชิบหายเอื้อบายจับกูทำไมปนของโจรนี่ผิดแฮะผิดแล้วคุณตำรวจตังเหลือบาทหนึ่งของใครวะเนี่ยกับกระสุนช็อตการไงครับปนของจากโจรก็โดนจับครับหัวขวดมากเฮ้ยเตะบอลแข่งกันเปล่าเอาไหมเดินงูๆงี้น่าจะเป็น AI กันทั้งหมดเลยครับไม่น่าจะมีคนเล่นเฮ้ยไอ้มีคนเล่นแน่นอนครับต่อยเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราต่อยคนหรือว่าก่อคดีในคุกนะครับพอเราหมดคดีเนี่ยนะครับเราก็จะติดดาวทันทีเลยนะครับไอ้นี่มีกระเป๋าครับมีกระเป๋าโอ้อุตส่าห์ได้ตังค์มา 1,000 เอ้ยยังไง 1,100 ตังค์ไม่หายนี่ว่ะเดี๋ยวเอาไปฝากครับเพราะว่าตังค์นี่เราสามารถซื้อของได้นะครับซื้อจำพวกยาหรือว่าอาวุธปืนหรือว่าอาหารได้นะครับเมื่อกี้เรายังไม่ตายไงก็เลยของยังไม่ตกครับแต่ว่าโดนจับนะก็แค่โดนจับครับยังมีเสื้อผ้าอยู่ด้วยโอเคโดนปล่อยแล้วครับเดี๋ยวเอาตังค์ไปฝากก่อนเดี๋ยวตายละซวยเลยไหนว่ามีตังค์อยู่เท่าไหร่ตอนนี้1,100ใช่ไหม1,100ไม่หายครับเปลี่ยนชุดก่อนชุดนักโทษดูไม่ค่อยดีนะครับดูเป็นโจรเลยมีกระสุนช็อตกันอยู่1 นัดด้วยกับไอ้นี่ครับที่จับนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดเราจะปล้นร้านปืนนะครับเราก็ต้องใช้กุญแจมือเนี่ยจับตำรวจก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเนี่ยเอาปืนมายิงเราได้หรือว่าจับเราได้นะครับมันเป็นสูตรของการปล้นนะสูตรของการปล้นแต่ตอนนี้ขอตังค์ไปฝากก่อนนะครับเดี๋ยวว่าเผื่อว่าตายอะไรเงี้ยซวยเลยครับถ้าตายขึ้นมาก็ตังค์หายตังค์มันไม่หายหรอกแต่ว่าคนน่ะปล้นก่อนนะครับ1,000ปึ๊บโอเคฝากธนาคารนะ 1,000 เฮ้ยอะไรวะโดนน็อกใครตบกูสลบโอ้โหมันเถื่อนว่ะแล้วมันต้องฆ่าตัวตายครับว่าผมโดนใครไม่รู้มันทุบกระบาลครับแล้วสลบซึ่งต้องรอให้พยาบาลมาช่วยครับแต่ว่ากว่ามันจะมานี่ก็นานโขเลยเพราะงั้นตายดีกว่าเมื่อกี้ใครนะอุ้ยกะว่าจะปล้นร้านปืนได้แล้วเชียวโอเคไม่เป็นไรไอ้รถชนไอ้นี่คนเล่นแน่ๆครับแบบร้านปืนดีกว่าถ้างั้นรอให้ใครเปิดก่อนรอใครเปิดรอคนเปิดครับแล้วเดี๋ยวเราตามครับเฮ้ยอย่าจับมั่วนะเว้ยเดี๋ยวรู้เรื่องสวัสดีครับเดี๋ยวใช้สตันการยิงนะครับเฮ้ยผมต้องรอให้เนี่ยคนเปิดครับคนเปิดจะยิงโอ้ถึงมันจะไม่ตายแต่ก็เป็นปืนสตันการเนี่ยยิงทีก็มีน็อกเนี่ยอะไรผมแค่จะมาซื้อของเนี่ยตำรวจเนี่ยจับค้นได้ไงเนี่ยมันค้นของได้ด้วยครับตำรวจเนี่ยมันค้นของด้วยมันจะจับเพื่อค้นของครับซึ่งถ้าเกิดผมมีปืนเนี่ยผมก็อาจจะโดนจับยัดฟังเตได้เลยตรงนี้มี RPG ครับซึ่งเราไม่เอาครับมันค้นของโดยค้นโดยพลการเนี่ยครับค้นโดยพลการฟ้องร้องได้ไหมไอ้พวกตำรวจแป๊บหนึ่งครับผมว่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราต้องหากุญแจมือครับผมหากุญแจมือซึ่งหาจากไหนก็ไม่รู้กันเอ้ยไอ้นี่โจรหรือเปล่าวะนั่นคุณตำรวจมันมีปืนคุณตำรวจไปจับมันหน่อยคุณตำรวจนู่นมันยิงแล้วตำรวจอย่ามาค้นกูอีกนะจับกูอีกอ่ะนะค้นไปแล้วนะแฮนด์อัพมันบอกให้แอนอัพครับเอาดิจับดิตรวจค้นได้อะไรจะยิงเหรอจะยิงเหรอชื่ออะไรวะแฮกชื่อแฮกเกอร์แมนเอาดิถ้ายิงเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องตามข้าล้างเผ่าพันธุ์เลยข้ายันชาติหน้าบอกให้ จำไว้ถ้าเกิดยิงตูนะตำรวจยังไม่โดนจับครับแสดงว่ายังไม่มีการปล้นตรงนี้ปืน RPG นะครับน่าสนครับหนึ่งแต่ว่าเกมนี้นะครับตำรวจเยอะด้วยซึ่งบอกเลยถ้าเกิดเราปล้นนี่อาจจะโดนค้นได้ครับโดนค้นตัวได้ถ้าเกิดเจอปืนเราซวยเลยชิบหายแน่นอนผมอยากจะปล้นครับแต่ว่าไม่มีกุญแจมือก็คือถ้าเกิดมีเนี่ยเราจะจับล็อกตำรวจไว้ก่อนนะแล้วก็ค่อยปล้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซวยขึ้นมาเนี่ยไอ้เจ้าของร้านเนี่ยมันอาจจะตอบโต้นะครับอาจจะตอบโต้โดยการเอาปืนมายิงเรานะครับซึ่งโอกาสนี่ประมาณ 50-50 ครับไอ้มาสมัครเป็นพยาบาลนี่เปล่ารู้สึกว่ามันต้องมีตังค์ด้วยนะตังค์เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่ครับ get job มันต้องใช้ตังค์690 690เหรอแฮนด์อัพปล้นไม่ไม่ไม่มาดูครับเฮโรอีนวีดด้วยมีวีดด้วยนี่มึงขายยาจริงเหรอแม่ใจเหรอขายยาขายยาคืนความสุขแก่ประชาชนใช่เปล่าประชาชนนี่ยิ้มทั้งวันแน่ๆเฮ้ยหยุดนี่คือการปนพี่แดกกูปนแม่งตรงนี้ครับตรงนี้มันขายวีดครับขายวีดซึ่งเราจะปนมันนะครับเอ้ยติดต่อซื้อขายก็ได้นะรู้สึกไม่ต้องปนหรอกนี่ครับเป็นพวกนี่ครับโต๊ะคราฟด้วยนะโต๊ะคราฟ200มีตังค์ด้วยแล้วก็ปืนกระสุนปืนพก15นัดอันนี้ก็เป็นพวกเมล็ดปลูกครับปลูกพวกปืนชาอะไรเงี้ยนะพวกวีดอะไรเงี้ยนี่ครับแต่ว่าเราไม่มีตังค์ครับซึ่งเราจะปล้นมันก็ได้นะครับแต่ว่าผมปล้นตอนนี้เนี่ยคงจะไม่ดีครับตำรวจแม่งเกลื่อนอยากปล้นร้านปืนเนี่ยรอคนใจกล้าเนี่ยเราคนใจกล้าบนร้านปืนเอ้ยไอ้พวกนี้โจรเว้ยโจรโจรครับมันโจรครับ
ตำรวจมาเชี่ยเลยเร็วกูเดินเป็น AI เลยครับเป็นไอ้โง่ๆเลยทีเดียวไม่รู้เรื่องครับไม่รู้เรื่องเดินกูเดินเนียนเลยทีเดียวตำรวจเมืองนี้มันเถื่อนนะผมบอกเลยครับมันคนมั่วเองต้องเดินเนียนๆครับทำเป็น AI เลยครับเดินเป็น AI เลยทีเดียวคงจะไม่โอ้ยรถชนกูอีกอุ้ยไอ้รถหอยหลอดนี่ครับเดินเนียนๆโอเคเนียนพอแล้วเนียนสักไกลเชียวเฮ้ยตรงนี้มีศพคนตายคนเฮ้ยได้ของด้วยว้าวเอาไว้หมดโอเคเอาแค่นี้ก่อนก็พอครับแล้วก็มาเช็คของมีดเอาไว้ช่อง1นะครับส่วนปืนเอาไว้ช่อง2เอ้ยเอาไม้ดีกว่าเอาไว้ช่อง1ครับเพราะมันมีโอกาสตีแล้วน็อกนะครับส่วนมีดเอาไว้ช่อง2ครับปืนเนี่ยเอาไว้ทำไมไม่รู้เพราะมันไม่มีลูกนะครับคราวนี้เดี๋ยวมีใครมาเผือกเอาไม้ไปบอลทุบหัวแม่งเลยเฮ้ยแต่ว่าเข้าไปกันเยอะครับผมกลัวว่าจะร้านจะโดนปล้นโดยใช้ RPG ยิงเลยเฮ้ยกูปลดล็อกใส่นี่โดนจับซะทั้งพวกมึงโดนจับไปซะนู่นด้วยอีก4 5ตัวเดียวไอ้ตัวนี้ยิงอับนี่กูนึกแล้วว่าแม่งต้องเกิดการจี้ร้านวอกก่อนเลยวอกจากร้านก่อนเลยเฮ้ยไอ้พวกเถื่อนเดี๋ยวมีดจ้วงแม่งเลยไหนลองดูสิสถานการณ์ข้างในเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูครับตำรวจเอาเดี๋ยววอกก่อนยังเกิดความหวาดระแวงครับตำรวจเอ้ามึงจับกูอีกแล้วโอ้โหมันตรวจค้นอีกแล้วครับที่5นี่มึงเข้าไปมึงตายแน่เลยเป็นตำรวจอย่างงั้นแน่โดนกราดยิงกูนึกแล้วกูออกก่อนแล้วกูจะเข้าทำไมวะเนี่ยเฮ้ยกูนึกแล้วว่ามึงเข้าไปมึงต้องตายอะไรเอาเหรอเอาอุ้ยมันต่อยล้มเลยครับเอาเหรอเอากระทุบแม่งตายเลยครับไม่ติดดาวด้วยคนแม่งไม่มีอะไรเลยเว้ยมีแต่เสื้อผ้าเอามีไม้นะเว้ยไอ้เขาดูดิไอ้รู้สึกจะไอ้นี่เป็น AI นะมันมารู้สึกจะบั๊กหรือเปล่าวะเนี่ยมันล็อกมั่วเลยครับมันล็อกแม้กระทั่งไอ้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจมันเมากาวอยู่ครับปนได้นะลองปนดูดิลองปนดูผมไม่กล้าปนเนี่ยคนหนึ่งอ่ะบอกเลยไหนลองเทสดูสิครับเทสได้ไหมปนดูดิปนดูผมบอกเลยไม่กล้าปนครับกลัวไอ้นี่จังเลยถือปืนซะด้วยโอเคออกจากร้านก่อนติดดาว1 ดาวแล้วได้ปืนมาแล้วครับ RPG ครับ RPG แบบ1ครับผมกลัวไอ้พวกตำรวจมันชอบค้นเนี่ยคนเจอบาซูก้าแล้วชิบหายเลยจะกลายเป็นคนมีความผิดตอนนี้ติดดาว1ดาวนะครับแล้วก็ลองดูดิว่าติดกี่นาทีติด2นาทีนะครับก็รอหน่อยแล้วก็เราจะมีค่าหัวด้วยนะครับก็คือค่าหัวเนี่ย480เหรียญนะครับเยอะอยู่นะ480เนี่ยไหนวะเหลือกี่นาทีละ2นาทีอยู่ครับโอเคผมว่าไปดีกว่านะครับไปหลบก่อนวิววิววิวตำรวจมาแล้ววายว่าเด็กเออกูชนที่เธอเราขับรถชนคนเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับตำรวจแม่งตามครับชิบหายแล้วนู่นยิงกันในคุกแล้วเฮ้ยเพื่อนๆเดี๋ยวจะช่วยออกมาจากคุกเองรอก่อนไปเอาระเบิดที่สนามบินนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาติดระเบิดที่คุกครับเพื่อปลดปล่อยอุ้ยติด4ดาวเดี๋ยวกูโดนยัดข้อหาแน่ๆเลยเนี่ยติด10นาทีเฉยนะครับค่าหัว 2,400 คนตามลากบานเบิร์ดแน่ๆชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วในเมื่อโดนยัดข้อหาอย่างนี้เป็นโจรแล้วใช่ป่ะก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดครับเมาระเบิดก่อน C4 ตรงนี้เลยไปแหกคุกกันนะครับแหกคุกพาเพื่อนๆแหกคุกเก็บ C4 ไปครับแล้วก็จะติดระเบิดเอ้ยแล้วก็จะติดดาวเพิ่มอีกนะครับเป็น12นาทีแล้วไปใครสน
12นาทีเหรอแค่อะไรปืนก็ไม่มีแล้วยังซ่าอีกครับมีแถว RPG ลูกหนึ่งโอ้ยบัดซบจริงๆครับโดนยัดข้อหาเมื่อกี้ตีศิลปินออกมาแล้วเร็วๆแหวกคุกให้แล้วแหวกคุกให้แล้วชิงแล้วชิงไม่ชิงแหละเอ้ยมันยิงแล้วมันจับกูตายแล้วรถติดอีหอยหลอดไอ้นี่ก็ทุบกูจังเลยโดนทุบหัวแบะไปแล้วครับโอ้ RPG ก็ไม่ได้ใช้ครับตกลงเออไม่เป็นไรเข้าไปปล้นใหม่แล้วกันเป็นไงครับ แหกคุกแม่งแป๊บนึงไหนคุกดูสิคุกเปิดอยู่เปล่าไอ้นี่พวกมันยิงมั่วหรือเปล่าวะเนี่ยเรียบคุกเข้าไปเดินเล่นได้อ่ะไม่แหกกันเหรอเนี่ยคุกแหกได้นะผมระเบิดคุกให้แล้วอันนี้ของผมแน่ๆเลยเนี่ยที่ตายอันนี้ตายครับโดนยิงตายไปแล้วมีรองเท้าชุดเสื้อผ้าเก่าๆของมันเนี่ยคุกเอาขับชนชาวบ้านก็ได้ไงเนี่ยไปดีกว่าเว้ยเตือนจริงๆมาคุกเอ้ยมาร้านปืนกันนะครับสถานการณ์ตอนนี้นู่นโจรโดนไล่ยิงแล้วโจรโดนไล่ยิงแล้วครับยิงมันเลยยิงมันยิงมันอย่ายิงโดนตูครับพ่อตำรวจตำรวจมึงยิงงูจุงเบยยิงไม่ตกยิงไม่โดนครับปืนหมดแล้วเอาเป็นพกยิงเลยเว้ยโอเคดีครับพอมันตายปุ๊บจะได้ค้นของนี่เอากุญแจมือมาครับปุ๊บจากนั้นนี่ครับจับแป๊บนึงต้องจับตำรวจครับเฮ้ยตำรวจปล่อยกูแล้วกูไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่เทรดอีหอยรอดเออยายิงผมผมไม่มีอะไรครับผมมีแต่กุญแจมือโอ้ยจิ้มผมหน่อยหมอแม่งช่วยหมอช่วยครับหมอช่วยโอ้ยไอ้นี่ยิงตูไปก่อนละอย่าตำรวจจะจับผมติด35วิ35วิเองไม่เป็นไรแค่ไปจี้ตำรวจนะครับแค่จี้ตำรวจเดี๋ยว35วิแป๊บนึงจะโดนปลดแล้วจะหลุดคดีแล้วจะหลุดแล้วเอ้า35วิทำไมนานยังวะเหมือนรอเป็นปีเลยครับ35วิแค่นี้วายตำรวจข้างหน้าเพียบหลบหลังตึกก่อนแหละเฮ้ยตรงนั้นเหลืออ้าหลุดแล้วครับเย้กูเป็นไทยแล้วอะไรจะจับเหรออะไรครับอะไรครับทำไมครับแน่อึ้งคดีหายต่อหน้าต่อตาคดีหมดอายุความแล้วบอกเลยเอ้าไอ้นี่จับเฮ้ยจับผมทำไมเนี่ยโอ้โหตำรวจแม่งเถื่อนนะครับดูดิครับมันจับผมเฉยยู help me please help me โอ้ต่อยเออนั่นแหละปลดให้แล้วแล้วต่อยกูเฉยแล้วมาช่วยกูแล้วก็ต่อยกูดิแน่ตำรวจจับมันตำรวจจับมันนั่นแหละเลยตูนตำรวจเอามีดไล่จิ้มเลยตำรวจกูตำรวจนั่นแหละเออไอ้พวกเถื่อนขอให้ช่วยแค่นี้แม่งเอากุญแจมือมันมาครับกุญแจมือผมไม่รู้ว่ามันจับยังไงนะครับผมก็ไม่เคยจับคนซะด้วยเป็นคนดีไงจับคนไม่เป็นครับจับไงวะไม่รู้จับไงครับแป๊บนึงไม่ใช่เทรดหรือว่าเราต้องไอ้นี่หรือเปล่าต้องกดที่ใช้ของตัวเองแล้วก็ตรงนี้เอ้ยหรือว่าต้องถือเออใช่ต้องถือก่อนแน่ๆเลยครับอ๋อจับอย่างนี้นี่เองโอเคผมไม่เคยจับคนอื่นนะครับเดี๋ยวลองปลดล็อกก่อนครับจับแล้วก็ปลดฟรีโอเคแล้วก็จะได้มา1ชิ้นครับอย่างนี้นี่เองฝึกไว้ก่อนนะครับฝึกไว้ก่อน เรามีที่จับอยู่2ชิ้นนะครับแต่ตอนนี้เราต้องหาตังค์ซื้อยาก่อนครับเพราะว่าเจ็บปวดเฮ้ยอย่านะไม่เอานะจะตายแล้วนะเอามาสักเท่าไหร่ดีครับ
200แล้วกัน200พอเดี๋ยวนะอีฮันเตอร์นี่กูจำมึงได้ที่มึงล่ากูยิงกูแล้วก็ต่อยกูด้วยเลือดรถอ้าวเฮ้ยเฮ้ยกูตายกับอะไรเนี่ยเฮ้ยผมตายกับอะไรครับเฮ้ยตายแบบไม่รู้เรื่องครับอะไรวะเนี่ยใครทำอะไรผมแถมมันไม่ขึ้นบอกด้วยว่าตายเพราะอะไรน่าจะบั๊กหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตายเฉยเลยอ่ะเอาของทันไหมวะไม่น่าทันเลยครับเนี่ยหายไปแล้วมันกระเป๋าเลยโอ้ตั้ง200อุตส่าห์ถอนมาเฮ้ยเศร้าอันนี้มีของครับ โดดปล้นหมดแล้วอันนี้มันเมืองเถื่อนเนี่ยแม่งคนปล้นไปเยอะปล้นอย่างไวเกมนี้ต้องเล่นกับเพื่อนนะถึงจะมีแบบแผนนะครับไอ้นี่อะไรจะฆ่าตัวเฉยเลยตำรวจเอาดิให้ฉกหัวทีนึงโดนจับแน่นอนเอาดินั่นไงโดนล็อกแล้วฝ่ายเอ้ยยังไงเราก็ต้องปล้นร้านปืนครับอย่างนั้นก็ต้องเอาปืนไปให้ได้อะนะวันร้านปืนไอ้เมงยิบคิดจะปล้นด้วยแน่ๆเลยไอ้นุ่นก็มาอย่างไวครับตำรวจตำรวจครับปึ๊บ AI ผมไม่ได้ไอ จะเป็นเดินจะเป็นเดินผมมาซื้อปืนนะผมมาซื้อปืนผมกลัวไอ้นี่จริงๆเลยครับกลัวฉันกลัวเหลือเกินมันคิดที่จะเอาไอ้นี่แน่ๆเลยครับที่จับเพื่อเอาไปจับตำรวจครับแน่ๆเลยรู้หรอกแน่รู้หรอกแน่ไอ้นี่เห็นไหมตัวอย่างไอ้นี่ยังไม่ตายนะครับพวกกระเป๋ามันยังไม่ตกน่าจะน็อกอยู่ก็คือต้องรอหมอชุบอะรอหมอชุบอย่างเดียวโย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 รู้ว่าเองมองอยู่โยโยเองโดนขุดถั่วดำแน่โดนผู้ชาย3คนขี้สบายตูดแน่เองอยากปล้นแต่ปล้นไม่ได้ครับไม่มีไอ้ที่จับครับถ้าเกิดมีจับนี่ก็จับตำรวจเลยครับมาดูช็อปครับนี่ครับที่จับ128บาทถ้าเกิดซื้อมาก็จับตำรวจนี่ฮีฮาซื้อมาก็จับตำรวจคงจะสนุกพิลึกแต่พวกเราอุ๊ยฆ่าคนเหรอเน่ๆๆมาปิดครับเฮ้ยขอค้นบ้างนะที่จับครับที่จับปุ๊บได้แล้วที่ล็อกที่ล็อกน่ารู้ว่าทำไงอ้าวมันเอาไปซะก่อนแล้วผมได้แต่ปืนมาครับได้แต่ปืนมันมาเฮ้ยมีเฮโรอีนด้วยเงิน100กว่าบาทเนี่ยมันจะจับตำรวจนะครับอ้าวตำรวจโดนจับแล้วเย้จี้เดี๋ยวกูไม่จี้กูรู้ว่ามึงจะหักหลังนี่ไงกูนึกแล้วกูนึกแล้วกูไปแล้วว่ามันจะเอา RPG แน่นอนครับพอเอาปืนมาแล้วครับมันเอาลูกไปผมเอาปืนผมรู้อยู่แล้วว่ามันคิดอย่างเงี้ยเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันคิดจะเอาปืนใหญ่ยิงใส่พวกเราแน่นอนนะผมรู้อย่างนั้นตำรวจไล่จับกูแล้วช่วยด้วยชีวิตไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยนะครับมีแต่โดนไล่จับกับไล่จับนี่กูหลบอย่างนี้ขึ้นไม่ได้เด้แถมหลบคนได้ด้วยครับนี่แหละตึกที่ผมหลบซ่อนตัวครับก็โอเคผมสำหรับเกมนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ